วัสดีนะมันนี่คุยอยู่ที่งานของบิลิฟรายการอยู่ทางงานสวรรณเกตนะมันนี่นะทางบิลิฟเพื่อนได้มีการจัดงานรายการรวมตัวของนักศิลปินภายในแขวงสวรรณเขตแล้วก็มานี่เขาได้มาโฟกัสหนึ่งนักศิลปินที่มีเสียงโด่งดังเบาหวานเป็นอาจจะมีผลงานหลากหลายผลงานเพลงเองนี่คือเสมอนาเกิดสบายใจได้จับได้ภายได้แต่ว่าเดี๋ยวปีแล้วมานี่เสียงมือคงนอเด้อโอเคนี่คือเสมอเสียงมือเสียงมือเออเป็นนามสกุลสบายโคกหมักโคกหมักโคกหมักเนาะโคกหมักเนาะเป็นยังไงปีนี้เป็นยังไงทั้งสี่เขาให้คือว่าโคตรยอดเลยงานหลายงานบุ้มีเลยเขาจะข่าวว่าข่าวพังตลอดข่าวห่วยไม่ต้องกดนะข่าวไปตลอดไปตลอดเพื่อนว่าโอ้ยจะขาดมาดูหลายคนก็คือว่าผลงานปี2024คือว่าสั่งออกมาหลายพอสมควรโดยแม่นแต่ปัจจุบันล่าสุดปัจจุบันเราทุกแม่นสามไม่ห่างแก่สามไม่ห่างแก่คือว่าเป็นกระแสนี่เราสมควรตั้งอยู่ไว้หลายเริ่มมีกระแสเริ่มมีกระแสแล้วก็ระยะผ่านมาแต่จนปีมาถึงปัจจุบันนี้คือว่างานนี้มีหลายทีแม่นมีหลายแม่นมันนี่ผูกขาคู่ขาคู่มันนี่ขาดขาไงขาดขาขาดขาได้ทางมาจากข้อมูลแม่ไม่เกิดกำลังมางานของบิลิฟบิลิฟมากคือเพื่อมีการจัดงานของบิลิฟมาเพื่ออีแบบว่าหลายๆนักศิลปินภายในแขวงสวรรณเขตและก็มีตักแขวงนอกคือเสมอกับคือมาแต่ข้อมูลเนาะแล้วมาน้องโบกุแล้วอยากให้เล่าประสบการณ์ที่ผ่านมาแต่ต้นปีมานี่ต้นปีมานี่ก็มีหลายเรื่องที่ว่านั่นได้ละหลายเรื่องมีเรื่องที่แฮปปี้แฮปปี้เรื่องบ่แฮปปี้ก็มีหลายเรื่องนะหลายเรื่องแต่ว่าจะเอาเรื่องไหนก่อนล่ะเอาเรื่องที่แบบประทับใจที่สุดสำหรับต้นปีมาแต่ใจวันนี้คนงานชื่อเนี่ยคนงานเพลงโคเวอร์ซาวด์แหลมมันน่าดังเลยแต่แง่ปัจจุบันนี่ยอดวิวอยู่ที่97ล้านนะ97ล้านจะถึง100ล้านเลยนะ100ล้านนี่คุณมาถึง100ล้านถึง100ล้านในสิล่มใจน้อยตัวหนึ่งโอ้ยเห็นอัปเดตแล้วจะเป็นผู้ก่อโอ้ยจะวิวทั้งยอดวิวหลายแห่งรายการYouTube นี่ปัจจุบันนี่แสน1แสน1 1แสนครับอ่ะสําหรับ1แสนนะ1แสนนะอาจารย์ถามว่าได้ปกติไหนเมื่อแม่นก็คือว่าแต่เทคยอดยอดวิว1แสนแล้วเป็นโดโลกเงินก็มีนอนโลกเงินได้แล้วยังเท่าไรได้ตอนนี้แต่ว่ากําลังสมานกําลังสมานแล้วสําหรับโปรเจกต์ที่จะเฮ็ดต่อไปอีกนะครับจะนี่ประมาณไทยปีกว่า 2,500 ปีแค่ประมาณนี้ตั้งเป้าหมายของชีวิตในการเฮ็ดเพลงเฮ็ดโปรเจกต์ใหม่ๆที่ตนเองที่อยากเฮ็ดขึ้นมานี่แปลว่ามีสิ่งต่างประมาณใดนั่นน่ะก็1มานี่ตอนนี้แม่นห้องขายโคเวอร์เนาะแม่นแต่กันยังสิยังโคเวอร์บ่ได้เรื่องแต่ว่ามีแผนการเฮ็ดเพลงใหม่ละ2เพลงละต่อแต่ว่ายังอุ๊บไว้ก่อนตอนนี้ก็มีละท่านมาเห็นแต่ห้องครูโดนห้องเดียวมีป่ะมีห้องเดียวมีห้องเดียวมีมีโอกาสที่จะได้ครั้งหนึ่งประมาณหลายปีหรือต่อปีประมาณช่วงหน้าฝนอาจจะฝนนะเพราะว่าช่วงนี้การอ่านจะมีแบบว่ากำลังเพียบออกมาผลิตออกมาตอนนี้ปล่อยสองเพลงสองเพลงจากสามไม่ห่างแก่สามไม่ห่างแก่แม่ไม่ต้องตีไอ้โจรสองคนงานเพลงกำลังที่แบบว่าเป็นกระแสเริ่มทางมาเริ่มเริ่มน้องเริ่มตอนนี้จะวิวแหละตอนนี้มีสามห้าแก่เนี่ยแสนเก้าแสนเก้าเดี๋ยวว่านอกเดียวจนสี่สองแสนสี่ละสองแสนสี่กับพี่หวานพี่หวานพี่หวานเป็นแขกเป็นแขกอาจจะฝากงานเกี่ยวกับทางเอฟซีบ่าวจะเป็นทางเอฟซีภายในประเทศหรือนอกประเทศสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเสมอที่แบบว่าความตั้งใจเย็นหันอยากให้เอฟซีที่แบบว่าประทับใจในตัวของเราอีกอันก็ขอฝากนักห้องนักห้องน้อยๆนี่ไปนะโอ้ใจคือแต่ว่าบางคนก็เอ้ยเป็นยังคือ cover แทนเป็นยังคือ cover แทนก็มันก็ตามเสียงเรียกร้องเนาะเกิดมาจากนักห้อง cover ในก็จะพ่อเบื่อแล้วก็อีกคำถามหนึ่งที่กูเองอยากถามอ่ะการที่ไปหับไส้อยู่ต่างประเทศมันมีความยุ่งยากมันมีความแบบว่าง่ายแบบใดในการไปหับไส้เพราะว่าจะเป็นทางประเทศเพื่อนบ้านเนาะคือเราไปหับไส้อยู่พุ่นน่ะเพราะว่าเรามีทั้งขอสะดวกทั้งขอยุ่งยากแต่ความหนา
กรรมที่ว่าตั้งใจทำความสงสัยทุกคนอยากอยากแข็งแรงแบบมันมีความยุ่งยากแบบนี้มันมีความสบายแบบนี้ความประทับใจของใดไปเห็นแฟนเพลงอยู่ประเทศเพื่อนบ้านแฟนเพลงถ้าเราประสบการณ์ถ้าประเทศไทยใจดีแน่นอนใจดีไทยมีแต่คนใจดีต้นหับเป็นอย่างดีอบอุ่นหลายแต่ว่าพี่น้องมาทำอยู่ทำพุ่นกันได้หลายให้กำลังใจทุกบอลไปทุกบอลกันให้กำลังใจทุกบอลนะคือว่าจะสี่ครบจริงจริงจังหวัดเพื่อภาคอีสานคือแบบเบิร์ดภาคอีสานนะภาคอีสานเบิร์ดก็คือว่าการไปเคลื่อนไหวเนาะการที่ไปหักไส้นะครับไปหักไส้สุดท้ายประเทศเป็นบ้านค่อนข้างที่แบบว่าเขามีความประทับใจในการต้อนรับในการต้อนรับในการต้อนรับรายการคือว่าบอกประวัติจะเป็นทางเพลงเนาะอยู่ทั้งทางไทยที่เป็นไปอยู่พุ่นรายการประวัติทั้งเพลงทั้งคนไทยเองที่ว่าให้การต่อหาประวัติการที่ดังแห่งสุดก็คือทางสาวแหล่บรรณาแล้วก็ได้เป็นที่ผู้จักของเสมอและก็ทางสง่าทั้งสองท่านเลยคือว่ามีการแบบไปทุกครั้งกับใจทุกครั้งในการที่ไปถึงคอนเสิร์ตและการที่ไปหาใจทางพี่น้องทางไทยมีคนเจกหรือว่ามีผู้ที่วันที่ต่อมาบอกว่าอยากให้ไปทางยุโรปแต่ก็มีว่าตอนนี้ยังประสานเรื่องอ๋อยังประสานเรื่องว่ายังเบิกเงินไทยแน่ยังเบิกเงินไทยว่าการเงินไทยที่ไปทางยุโรปก่อนก่อนขังเป็นต้องมีเงินไทยหลายอย่างเนาะสนั่นแท้ค่ะหากมีโอกาสจะไปบอกถ้าอยากไปนะจะคิดว่าฝากทางงานพี่น้องพี่ใหญ่หรือว่าฝากทางเอฟซีทางต่างประเทศครับประวัติจะอยู่ทางงานอเมริกาหรือว่าทางฝั่งยุโรปนี่ลองฝากไปเลยฝากเป็นภาษาอังกฤษได้บ่เออฝากเป็นภาษาอังกฤษได้บ่ได้โอเคนะนี่ก็คือนะเสมอน้องสาวแหล่บ้านนาและกาล่าสุดที่ว่าเพิ่นคัฟเวอร์ออกมาอยู่ตอนนี้ก็แม่น้องติอ้ายจนและกับสาวแม่ห้างสามแห่งแกโอเคขอบใจหลายๆนะครับเด้อพี่น้องเด้อทั้งฝั่งไทยแล้วก็ทั้งเมกาพูดนะครับพี่น้องประเทศลาวเขาเนี่ยโม้ทุกคนฝากเด้อโอเคนะขอบใจทั้งเสมออีกหนึ่งเพราะว่าอีกหนึ่งนักศิลปินที่มาจากขมวนแล้วก็เพิ่นมีผลงานหลากหลายผลงานเพลงที่สำคัญเนาะคือผลงานสาวแหล่บ้านนาเนี่ยดังกระจายเนาะทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วก็เป็นที่ฮู้จักของคนภายในประเทศและต่างประเทศที่สำคัญปัจจุบันนี่เพิ่นกำลังที่จะเฮ็ดโปรเจกต์ใหม่ที่จะออกมาให้หลายคนครับฟังประวัติจะเป็นทางงาพูดแล้วนะพี่น้องทางซ้ายที่สำคัญคือความหวยไม่ต้องคุณดูกันด้วยโอเคขอบใจหลายๆเพื่อนธรรมดาสุดกระโดด